ก็สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามาทำไกปืนหนังสติ๊กนะครับที่ทำจากไม้นะครับทำแบบง่ายๆทำแบบบ้านๆนะครับว่ามีขั้นตอนการทำอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับจากนั้นผมก็ได้ไม้มาท่อนหนึ่งยาวประมาณเม็ดนะครับก็จะมาทำปืนหนังสติ๊กนะครับอันนี้ก็คือ PVC นะครับเพื่อที่จะมาทำไกปืนหนังสติ๊กนะครับจากนั้นผมก็จะไปวาดแบบรูปไกปืนนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับเราก็ได้วาดแบบออกมารูปทรงประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะไปเรื่อยไปตัดนะครับจากนั้นเราก็ได้เรื่อยนะครับเรื่อยมาเรื่อยตามที่เราวาดแบบไว้นะครับมันจะเรื่อยตามที่วาดแบบไว้ประมาณนี้ลงไปนี้นะครับจากที่เราเรื่อยเสร็จแล้วก็จะได้รูปเป็นทรงไกปืนประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาเรื่อยตรงกลางตรงนี้นะครับเราก็จะเลื่อยตรงนี้ลึกลงไปสักประมาณเซนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาตัวล็อกไก่ใส่ลงไปตรงนี้ตรงกลางพอดีเลยนะครับครับหลังจากที่เราขัดปรับแต่งแล้วก็เหลือประมาณมิลครึ่งหรือถึง2มิลนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ตรงล่องกลางตรงที่เราได้ปักเข้าไว้นะครับก็จะใส่กันพอดีนะครับจากนั้นเราก็จะไปทำการเจาะรูตรงกลางตรงนี้นะครับครับหลังจากที่เราเจาะตรงกลาง PVC กับเหล็กนะครับก็จะมาทำการใส่น็อตล็อกนะครับใส่น็อตล็อกตัวเหล็กกับ PVC นะครับครับหลังจากที่เราขันน็อตใส่เรียบร้อยแล้วก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับตัวไก่กับตัวน็อตจากนั้นเราก็จะมาทำการมาร์กนะครับมาร์กจุดที่เราจะเจาะนะครับส่วนตัวไก่ปืนก็ยาวประมาณ3เซนนะครับยาว3เซนแล้วก็เจาะประมาณ3เซนครึ่งนะครับส่วนตัวเหล็กก็ยาว2เซนนะครับครับจากนั้นเราก็ใช้สว่านทำการเจาะนะครับเจาะรูข้างหลังกับข้างหน้านะครับแต่ตัวหน้าจะเจาะทะลุนะครับเจาะทะลุเพื่อที่จะเอาไกปืนสอดใส่ขึ้นไปนะครับหลังจากที่เราได้เจาะรูพอดีกับตัวไกปืนนะครับจากนั้นเราก็จะมาลองใส่ตัวไกปืนลองดูนะครับเหล็กก็จะโผล่ไปประมาณเซนหนึ่งนะครับตัวเหล็กล็อกหนังสติ๊กก็จะโผล่ประมาณเซนนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำการเจาะมาร์กรูเพื่อที่จะล็อกตัวไกใส่กับไม้นะครับจากนั้นเราก็จะมาประกอบตัวไกปืนนะครับใส่กับไม้นะครับส่วนสปริงผมก็ใช้หนังยางนะครับหาง่ายๆนะครับหาแบบ
ง่ายๆแบบบ้านๆนะครับก็ใช้เป็นหนังยางแทนสปริงนะครับหรือว่าก็จะใช้รถตัวยึดหนังยางนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะมาประกอบตัวไกปืนใส่ตัวปืนนะครับส่วนตัวกันกลางผมก็ใช้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กตะปูนะครับได้พอดีเลยครับครับหลังจากนั้นเราก็จะมาลองกดดูว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าครับโอ้ก็ใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้กาวร้อนนะครับจอดติดตัวด้ามจับกดไกนะครับแล้วก็จะใช้ตะปูตอกด้วยยึดตัวหนึ่งนะครับกันหลุดนะครับครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเราก็จะมาลองกดไกดูนะครับว่าใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับก็ใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไกปืนยิงหนังสติ๊กนะครับครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาลองดูว่าใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับใช้งานได้จริงเลยนะครับแล้วก็คงทนมากเลยนะครับสำหรับไกปืนหนังสติ๊กนะครับทำแบบง่ายๆทำแบบบ้านๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับครับสุดท้ายก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ